อยก็วันนี้นะคะเราคุยเรื่องเดรียมนะคะก็เป็นเรื่องที่สไลด์มันลำไปเองยังไม่สามารถหยุดกันได้ไม่เป็นไรโอเควันนี้เราก็จะมาคุยกันเรื่องของเดิมเรียมนะคะจริงครึ่งชั่วโมงเลยสามารถคุยได้แค่สั้นๆในเรื่องของเดิมเรียมแมเนจเมนต์นะคะก็จริงแล้วมันเป็นภาวะที่สำคัญจริงๆเรารักษาภาวะอื่นในคนไข้ ICU แล้วแต่ถ้าเกิดคนไข้ยังเป็นเดิมเรียมอยู่เนี่ยมันก็อาจจะเกิดแอดเวอร์ทีเวนต์หลายๆอย่างนะดูซิว่าแมเนจเมนต์ในปัจจุบันนี้เขาทำเป็นยังไงบ้างนะคะอันนี้ก็มาจากศิริราชนะคะซึ่งก็จริงๆแล้วโรงพยาบาลศิริราชก็เป็นโรงพยาบาลใหญ่คล้ายๆแบบใหญ่ประมาณกับราชวิถีเนี่ยค่ะ ICU ก็เยอะ10 14 15 ICU ซึ่งเราก็เจอคนไข้เดรียมเนี่ยค่อนข้างเยอะเราทำการศึกษาหลายการศึกษาในศิริราชเพราะเราก็อยากรู้ว่าเดรียมในคนไทยเนี่ยมันยังไงนะมันแตกต่างกับต่างประเทศหรือเปล่าเราต้องใช้ยาเหมือนกันไหมยาน้อยไหมถึงแม้ว่าจะมีข้อมูลจากต่างประเทศมาเยอะแยะแล้วเนี่ยเราก็ยังไม่สามารถที่จะใช้ข้อเดียวทันทีนะคะ evidence ที่มาใน practice guideline ต่างๆจริงๆแล้วในทำไมถึงเขียนมีเชียงใหม่กับมีข้างล่างด้วยจริงๆเอาไปพูดที่งาน international ที่ Delivery American Delivery Society ที่มีการมาก็เลยโชว์ให้ว่าเขารู้จักภูเก็ตกับเชียงใหม่ก็เลยเขียนรูปขึ้นมาดูนะคะว่าเราอยู่ตรงกลางนะคะเป็นโรงพยาบาลที่ติดกับน้ำนะคะไม่มี conflict of interest นะคะไม่ได้เกี่ยวข้องกับยาอะไรทั้งนั้นนะคะนี่มาดูเดิมนิดนึงค่ะมันจริงๆแล้วทุกคนก็คงรู้แหละพูดกันหลายรอบแล้วนะมันเป็น cognitive impairment ข้างหน้าที่เราพยายามทำนะคะเราไม่สามารถเอามันออกได้ทำยังไงเหมือนกันนะacute cognitive impairment คือจริงๆมันยากเพราะอะไรไหมว่าเราไม่รู้ว่าก่อนคนไข้เข้า ICU คนไข้ cognition เป็นอย่างไรซึ่งปัจจุบันเราพยายามเช่นคนไข้ที่จะมาผ่าตัดถ้าเราอีกแบบก้าวๆก็น่าพอนะแล้วก็มีเวลาแล้วก็มีบุคลากรเยอะเราควรจะประเมินคอมพิชันคนไข้ก่อนเพราะจริงสิ่งที่ทุกคนเห็นว่าคนไข้ดีเรียมมีคอมพิชิตอินแทเมนต์อ่ะมันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่แปลกใหม่ของเขาหรือว่าอยู่สามารถคุยกับญาติได้อาจจะเป็นภาวะที่เขาเคยเป็นอยู่แล้วซึ่งถ้าเราพบว่าเขาเคยเป็นภาวะนี้อยู่แล้วเนี่ยสิ่งที่ชัดเจนคือว่าเตรียมเลยเราอาจจะคุยเขาตั้งแต่ก่อนผ่าตัดใน elective surgeries นะคะหรือว่าคนไข้อายุรกรรมก็ตามก่อนที่จะไป ICU เห็นภาวะอย่างนี้อยู่แล้ว Risker สมัยคือ Dementia หรือว่ามีเดิมเรียมก่อนบอกเลยว่าเวลาที่ก็เจอ Precipitating Factor เช่น Sepsis ติดเชื้อหรือผ่าตัดโอกาสที่ Force ออกหรือโอกาสที่จะเกิดเดิมเรียมใน ICU สูงแน่ๆเขาจะได้เตรียมใจเพราะเดิมเรียมเป็นโรคไม่ใช่โรคของคนไข้ของหมออยู่นะเป็นโรคของญาติด้วยญาติจะต้องเข้าใจบางคนเขาช็อกเลยว่าทำไมญาติเขาคุณพ่อคุณแม่เขาถึง behavior เปลี่ยนไปขนาดนี้ไม่เคยเป็นคนแบบนี้มาก่อนทำไมอยู่ดีไม่ฟังใครเลยดึงทุกอย่างนะคะแล้วก็ตาลอยๆพูดเรื่องจริงแล้ว hyperactive เจอค่อนข้างเยอะนะคะแต่เราไม่ค่อยรีเทคเพราะว่าเราคิดว่ามีแต่ hyperactive เนาะจริง hyperactive เยอะมากซึมๆตาลอยๆไม่สบตาเหมือนไม่ทำตามสั่งนะคะซึ่งจริงๆอยู่แล้วคอร์สต้องมีแล้วนะคะต้องมีหาคอร์สเพราะจริงๆเราก็เรื่องตรงเลยว่ามันต้องมีPrecipitationโดยส่วนใหญ่มีแล้วต้องหายเจอว่าจากอะไรนะคะลองเทอมหมอ ICU เนี่ยจริงเราดูแลคิวแล้วส่งคนไข้กลับบ้านเราก็คนไข้เราได้จะดีเนาะแต่จริงๆอ่ะถ้าเราจะเป็นฮีโร่จริงๆอ่ะไม่ใช่เอาให้รอดจาก ICU เท่านั้นฮีโร่ต้องรอดกลับบ้านและมีฟังชั่นอลที่ดีเราทำได้ขนาดไหนเราต้องมูฟฟอร์เวิร์ดแล้วนะคะไม่ใช่แค่อ่ะถอดคิวได้ออฟคิวได้ปรากฏไปแอสเพเลตอีก5วันไปอยู่โรงพยาบาลอื่นเลยไม่รู้แม้กระทั่งไปอยู่ ICU อื่นยังไม่รู้เลยตอนนี้เราคุยกันว่าศิริราชมีคณะกรรมการพัฒนาผู้ป่วยวิกฤตเราคิดว่าเวลาเราเก็บตัววัด readmission เนี่ยถ้าไป ICU ไหนต้องส่งข้อมูลด้วยเช่นออกจาก ICU สั่นไป ICU med แสดงว่า readmission เป็นปัญหาของ ICU สั่นไม่ใช่ ICU med เพราะว่าเป็นปัญหาที่สั่น discharge อย่างไรทำให้ใกล้ไป readmission อีกที่นึงเพราะฉะนั้นเราจะเป็นผู้ฮีโร่ได้เราจะต้องมูฟไปถึงเรื่องของฟังก์ชันหนึ่งในฟังก์ชันก็คือเรื่องของการทรีทเมนต์เรื่องเดรียมนะคะเราก็สนใจค่ะว่ามันเป็นอย่างไรเราทำการศึกษา
ตัวเองก็อยากรู้นะว่าคนไข้ที่ดิชาจากไอซียูไปนี่เป็นอย่างไรซึ่งการศึกษานี่มันเป็นสายต่อเนื่องซึ่งทำร่วมกับเชียงใหม่แล้วก็รามาธิบดีนะคะเป็นมัลติเซ็นเตอร์สายที่หนึ่งให้คนไทยนี่แหละค่ะเราอยากรู้ว่าหลังจากที่คนไข้ที่เป็นเดลเรียงออกไปแล้วเนี่ยเอาคำเป็นอย่างไรนะคะเราก็ลองวัดดูนะอันนี้เพิ่งตีพิมพ์นะคะเป็นน่าจะหาได้อยู่นะเป็น Surgical ICU นะคะอายุมากกว่า18ปีเราอยากดูเรื่องของ Risk Factor ของ12 Month Mortality แล้วก็ Dependency Rate นะคะเราทำเชียงใหม่แบงคอกทำอยู่2ที่นะคะเดลเรียงใน Surgical อันนี้ทำใน Surgical เท่านั้นนะคะเพราะว่าจริงๆใน Surgical กับ Medical มันแตกต่างกันแล้วพบว่า N ทั้งหมดของเรา630คนเนี่ยเรามีเดลเรียงต้อง 27% นะไม่น้อยนะอันนี้ใช้แค่ ICU ในการประเมินนะคะแล้วก็เราดูเอาพันที่2นั้น 25% ตายแล้วเราดูไปตามดูคนไข้ที่ออกจาก ICU จะพบเลยว่ามันดันทดระดับหนึ่งนะอันนี้คือจริงๆแล้ว data ก็ equivalent กับทั่วโลกนะคะทั่วโลกก็แย่หลังจากออกจาก ICU เพราะว่าจริงๆแล้วเราคือให้เราแย่แต่ก่อนเข้า ICU แล้วแหละแล้วระหว่างอยู่ก็เจอโรคนู่นโรคนี่เต็มไปหมดทำให้ functional มันดีแย่ลงแล้วเราก็ดูในเรื่องของ dependency rate ซึ่งมันก็มีเป็น basic กับinstrument นะคะเราก็วัดเราโทรไปถามแล้วก็มีแบบฟอร์มในการถามนะก็พยายามทำให้ได้นะ630คนนะคะก็ช่วยแต่อยากได้ข้อมูลอันนี้มาก็พบเลยว่า 50% มีเราใช้ VADL น้อยกว่า 70 แสดงว่ามันเป็น dependent state เราอยากรู้ว่า dependent เท่าไหร่เป็นไงเห็นแล้วตกใจเนาะเราก็ดูต่ออีกว่าอ้าวแล้วในเหลี่ยมนี้มันเป็น independent risk factor ของ one year mortality ไหมซึ่งก็ใช่นะคะเป็น independent risk factor ของ BADL ที่น้อยกว่า71เยอะใช่ IADL ที่น้อยกว่าหรือเปล่าก็ใช่มันสรุปว่ายืนยันว่าในคนไทยมันก็ไม่ดียังไงก็ไม่ดีแล้วไม่ดีในแง่ทำอัตราตายแล้วก็ functional ด้วยนะคะในประเทศไทยมีการศึกษาอย่างไรบ้างในประเทศไทยการศึกษาที่ขอนแก่น ICU Med นะคะอาจารย์เจลเลติกทำไว้ 44% Older Critically Ill ตัวเองทำไว้นะคะอันนี้เราอินซิเดนซ์ใน3โรงพยาบาล600กว่าคนนะคะก็ผมก็อยู่ประมาณเรนจ์ประมาณนี้นะคะอันนี้ก็คือที่เรนจ์ว่าแต่ละที่ไม่เหมือนกันเฉลี่ย 20% นะคะซึ่งออกแบบนี้ต้องใช้ tool ในการวัดจริงๆเนาะไม่ใช่ว่าตอนนี้ไม่ใช่ว่าจะเดี่ยวแค่คนไข้โวยวายแล้วจริงๆก็เป็นเดลเรนไม่ใช่นะแล้วก็มีซูเมนทรูที่วัดที่ชัดเจนนะคะแล้วถ้าเกิดคือยอมรับว่าใน ICU สัตว์เนี่ยเราเอาตั้งแต่อายุ18ปีขึ้นไปแต่ถ้าเกิดเราปรับอายุ65ปีขึ้นไปอินซิเดนซ์จะ up to 40% นะคะเยอะไหมคะเยอะนะคะงั้นเวลาที่เรา management เดลเรนเนี่ยตัวเองคิดว่าเราต้องถอยออกไปอีกอะ predict ถ้า predict จะได้ prevent ถูก predictassessment screening prevention ถึงจะ treatment จะบอกเลยว่า treatment ของดิวิเดียนนี้เป็นอันที่แบบลองๆเลยไม่ได้สำคัญมากถ้าอยู่ทำ3สเต็ปแรกได้เนี่ยอยู่จัดการได้เยอะแล้วซึ่งอยากจะทำแบบนั้นเพราะถ้าเขาเป็นดิวิเดียนแล้วมันไม่ดีแล้วแหละนะคะเราควรจะจัดการตรงนี้ได้ทำไมถึงเน้นตรงนี้เชื่อไหมคะว่าตัวนี้เท่านั้นแหละคือฮีโร่วันนี้เขาคือฮีโร่ตัวจริงไม่ใช่ยาโดยเดี๋ยวเราไม่พูดถึงยาคือตัวร้ายเราต้องจัดการด้วยวิธีนี้ก่อนแต่เราจัดการด้วยวิธีนี้ได้ดีแล้วหรือยังต้องถามนะเดี๋ยวต้องลองถามนั่นคืออะไรอาจารย์เดี๋ยวจะพูดถึงต่อไปเขาคือหัวใจไปดู evidence base ไม่ว่าจะ evidence base ที่ไหนก็ตาม non pharmacologic คือสิ่งที่มี evidence ที่สุดนะคะเดี๋ยวจะมาดูคืออะไรบ้างโดยเฉลี่ยมีอยู่3ทายสิ่งที่เราเห็นแล้วบอกว่าโอ้ยคนไข้เป็นเดลิเรียมโวยวายแค่ 1.5% ไฮโปนะส่วนใหญ่เนี่ยไฮโปกับมิกซ์มิกซ์ก็อยู่ดีๆก็จริงๆอ่ะถ้าใครดูเดลิเรียมจริงๆอ่ะเป็นโรคการฟลักชูเอชั่นขึ้นขึ้นลงลงขึ้นขึ้นลงลงมันก็เป็นมิกซ์เยอะไอ้นี่ที่น้องๆเห็นกันเนี่ยเราเยอะๆเนี่ยที่บอกว่าโอ้ยเดลิเรียมน้อยมากแสดงว่าเรายังอันเดอร์ดีเทคอีกเยอะมากถ้าเราไม่ใช้ทูลในการเทคเขาแย่ยังไงคะทุกคนคงรู้จัก Vaginal Agitation Sedation Scale 0คือตื่นตัวและสงบบวกคืออาจิเตลบคือซึมเพราะฉะนั้นเวลาเขาแยกเดลเรียมเขาใช้แคมเมซิลในการประเมินก็จริงหลังจากนั้นเขาจะมาแยกทายถ้าเกิดเป็นบวกเราเรียกว่าไฮเปอร์ถ้าเป็นลบเรียกว่าไฮโปแอคทีฟโดยใช้ตัวแรชในตัวแทนนะคะนี่เราก็สนใจว่าที่บอกถ้าพรีดิคได้จะดีที่สุดเราพรีดิคอย่างไรนะคะแต่ก็ทำการศึกษานี่เป็นการศึกษาแรกๆเลยนะคะที่เราทำ
เราอยากรู้ว่าเราก็หา incident risk factor นี่แหละของการเกิดเดลเรียมในคนไข้ surgical patient นะเราเป็นยังไงเราก็เอาตั้งแต่18ปีขึ้นไปเราหา risk factor เสร็จแล้วเราก็เอา risk factor นี้มาคำนวณแล้วก็หาเป็น multi multivariate analysis แล้วก็ทำออกมาเป็น predictive score ซึ่งเป็นการศึกษาที่เขาคิดกันมากอยู่ช่วงหนึ่งช่วงนี้เริ่มโดนความคิดตรงนั้น predictive scoresเพราะว่าเขาไม่อยากจะหาแค่ incident risk factor เขาอยากจะหาเรียก risk factor ที่สำคัญและเอามาเป็น score เพื่อจะให้คนสามารถ predict ได้มันเป็นอะไรซึ่งจริงๆแล้วการทำ predictive score นี่เราไม่ได้เอามาจากสถิติอย่างเดียวเราจะต้องเอามาจากตัวอย่างและสถิติอาจจะไม่ significant มากแต่มันมี knowledge และมี literature บอกว่า factor นี่เป็น factor ที่สำคัญอาจจะต้องเอาเข้ามาในสมการด้วยแล้วก็รันสิ่งที่เรียกว่าถ้าเกิดทำสถิติจริงนะเขาจะหาสิ่งที่เรียกว่า UDN Index นะคะถ้าเกิดดูเอาตัวอื่นเข้ามาอยู่ใน predictive score แล้วสามารถรัน UDN Index ดีเราสามารถใช้ตัวอื่นที่ถึงแม้ว่าจะไม่ได้ significant น้อยกว่า 0.05 ใน multivariate ก็ได้นะคะซึ่งเราก็เลยออกมาตัวนี้ค่ะเราพบว่าเราตั้งชื่อว่าไอซายพอร์ต ICU model นะคะเรามีว่ามีอายุ so far score การใช้เป็นโซ่เรสปีการเป็น DM การใช้เครื่องช่วยหายใจและการมีประวัติดีเมนเชียดีเมนเชียเราใช้คำว่า modify ดีเมนเชียเราไม่ใช่ถามว่าคุณญาติคุณมีดีเมนเชียหรือเปล่านะเราถามว่าเราเอาคำถามฝักโซอีกเป็นคำถามที่เป็นมาตรฐานไปถามทุกคนนะคะแล้วก็เอาคะแนนออกมาแล้วมันจะมีวิธีคิดว่าคะแนนต้องเท่าไหร่แสดงว่าใครเป็นดีเมนเชียนะคะซึ่งเราก็พบว่าถ้าเกิดเราเอาไอ้ตรงนี้มาใช้นะเราก็ดูแรงสกอร์เพราะว่าคลินิกออกเป็นสกอร์เราพบว่าสกอร์ที่ถ้าเกิดคนไข้มากกว่า125ขึ้นไปเนี่ยได้เรียกว่าเซนส์สเปกเลยดีที่สุดเท่าที่เราคิดว่ามันควรจะดีนะคะซึ่งอันนี้ทำในศิลาเราก็ไม่พอเพราะว่าการทำ validation model จะต้องทำนอกของสิ่งที่ดู develop ขึ้นมาด้วยแล้วเรียกว่าเป็น validate cohort ก็เนี่ยแหละค่ะนี่คือที่มาของการไปทำที่รามากับเชียงใหม่นะคะแล้วเราก็รันใหม่นะคะเอาpredictiveพวกนี้ไปใช้แล้วก็พบว่าคะแนนเนี่ยที่เราจริงๆที่เราใช้เพียงตอนนี้คือ115คือตอนนี้เราก็ใช้ตัวนี้อยู่นะคะเพราะเราใช้ตัวนี้มาทำอีกสตาร์ดี้หนึ่งนะคะเพราะเราอยากจะรู้ว่าถ้าคนไข้ที่เข้ามาใน ICU แล้วความเสี่ยงสูงแล้วเราป้องกันโดยการให้ยามันจะดีหรือเปล่าเราสนใจตรงจุดนั้นจริงๆเป็นจุดที่อยากจะทำที่สุดคือตรงจุดนั้นมากกว่าแต่ทีนี้ก็หาเข้ามาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะสกอร์ที่ทำเสนอให้คนมาใน predictive อ่ะมันก็มีใบแอสนะเวลาเราอ่านเปเปอร์หรือแม้จะอ่านอาจารย์เอามาพรีเซนต์ก็ไม่ได้ว่าดีเราโดนรีวิวเวอร์คอมเมนต์มา5หน้ากว่าจะได้เปเปอร์ออกมาค่ะก็นิดนึงเขาก็สนใจแหละเขาเลยให้ตีพิมพ์แต่ว่าเอนี่เองเขาก็บอกว่าโหเป็นรีเลียมอะมันเป็น multiple assessment เนาะแล้วบางทีเอจีวาลิเดตแล้วก็เรทโทสเปกทีฟแล้วจริงๆเราพบว่าคนไข้ของศิริราชรามาเชียงใหม่ในเซอร์จิคอลสตูก็ไม่ได้เหมือนกันเป๊ะยกตัวอย่างเชียงใหม่มีทรอม่าแล้วคนไข้อายุของเชียงใหม่จะน้อยกว่าคนไข้อยู่ศิริราชศิริราชจะแยกทรอม่าออกไปซึ่งพวกนี้ก็อยู่ในลิมิเทชันของการใช้พวกนี้นะคะอันนี้ predictive ต่อไปด้วย assessment นะคะทุกคนอาจารย์คงไม่พูดละเอียดแล้วนะคะไปดูได้นะคะแค่ ICU ที่ก็คือ ICU เป็น population ที่โชคดีเพราะว่ามีตัวประเมินที่ค่อนข้าง validate ชัดเซนสเปกดีนะคะเซนสเปกดีแต่ดีในแง่ของการทำรีเสิร์ชถ้าอยู่จะเอานี้ไปใช้ในแพ็กชิ้นจริงที่ตัวเองเอาไปใช้แล้วเซ็นสเปคลดลงอย่างพวก5จะต้องมีการมอนิเตอร์รีการสอนบ่อยๆการไปออดิตว่าตกลงแคมที่จะทำถูกใช่ไหมเพราะแคมคือการสแนปช็อตจริงๆแล้วสิ่งที่เป็นโกลด์สแตนดาร์ดในการวินิจฉัยเดลเรียนก็คือ DSM-5 แต่ใครจะทำให้ DSM-5 จะทำ DSM-5 ได้ต้องมีเทรนนะแล้วก็ต้องใช้ความพยายามอย่างใหญ่หลวงต้องมีประวัติย้อนหลังนะเจเนติกไปประเมิน DSM-5 ทีนี้คนไข้เราใส่ท่อทำอะไรไปแทงลายเสร็จเจเนติกยังประเมินไม่เสร็จเลยนะคะมันใช้เวลานานมากมันถึงต้องมี screening tool มานะมาใช้แต่เราก็พยายามแต่เขาก็เอา screening tool นี่คือแคมเปญซูไป validate กับ DSM-5 ในenvironment ของ research ก็เพราะว่ามันเซ็นสเปคดีแต่ถ้าจะไปใช้จริงอยู่ต้องมีการ re-evaluate มีการทบทวนทันทีในไกด์ไลน์ล่าสุดเนี่ยเขาเอาแคม ICU เนี่ยมาให้คะแนนเพราะว่าแคม ICU ถ้าใครใช้อ่ะมันจะ yes or no มันไม่ได้บอก severity ของเดลิเรียมเขาก็อยากว่าเอ้ยถ้าอย่างนั้นเอาแคม ICU เนี่ยมาแรงคะแนนว่าถ้าตรงนี้เท่ากับ0ตรงนี้มันก็จะเอาแต่ละพาร์ทของแคมให้คะแนนใครสนใจไปอ่านดูได้นะคะนะคะสไลด์ให้อาจารย์เขาไปแล้วนะคะก็เขาก็แบ่ง severity ไปอาจารย์อนุมาก็สนใจต่อ
เอ้ยมันไม่มีทูลหรอกที่เอามาใช้นะคะเราก็เผอิญว่าไปทูลนี่แหละไปทูลเริ่มเดินเหลี่ยมนี่แหละก็เลยไปเจอโปรเฟสเซอร์ซึ่งเขาเป็นชาวกรีกนะคนที่เดเวลลอปที่เรียกว่า Nudex นี่คือ Nursing Level Scanning Scale ซึ่งน่าสนใจนะมันง่ายกว่าแคมเหมือนกันแล้วก็จริงตัวเองอยากจะเอามันไปใช้ใน Recovery Room ซึ่งแคมมันไม่ validate ใน Recovery Room ก็เลยติดต่อเขาทำการแปลแล้ว validate นะคะนี่ก็ติดอยู่แล้วนะคะไปดูได้อันนี้ค่ะอันนี้เป็นภาษาไทยที่เราแปลมาจริงๆมันมีรายละเอียดข้อวิเคราะห์ย่อยอยู่นะคะแปลไปแปลมาแล้วก็ทำ validate นะคะเราพบว่าเราทำร่วมกับ genetician บอกอาจารย์ถ้าใช้กับตัวเด็กตัวเดียวมันดูไม่ใช่มันขาดสิ่งที่เรียกว่า attention assessment ไปเขาก็เลยบอกว่าตอนที่เอานูเด็กไปใช้เนี่ยในการทำ validation test เนี่ยควรจะให้คนไข้นับ30ถอยหลังไปถึง1ด้วยในการทำให้เกิด attention เราก็แอดเข้าไปอันนี้เป็นสาเหตุที่ทำให้ได้ดีพิมพ์ไม่งั้นอาจจะแปลอย่างเดียวจะไม่ค่อยได้ค่ะเราพบว่าการใช้นูเด็กที่เทสโชว์มากแล้วก็สอนแล้วก็ทำ backward counting ไปด้วยเนี่ยทำให้เซนสเปกมันอัพแล้วก็ดีขึ้นเพราะฉะนั้นณปัจจุบันตอนนี้เรากำลังจะคิดว่าจะเอานูเด็กไปประเมินแต่ recovery room แล้วก็ไปถึงมันใช้ได้ถึง ICU แต่เราจะแอด backward counting ไปด้วยนะคะอันนี้ก็หมดเรื่องของการประเมินอ่ะที่มาถึงตอนนี้ค่ะพอคอลจิกอะที่คุณนะคะมันเอพิเดนซ์ของ clinical care medicine ชัดเจนแล้วบอกว่าWe suggest using multi-component non-pharmacologic intervention focus แต่ไม่ได้มีทูในการลด modify or risk factor ของเดลเรียมนะคะเป็นอันเดียวที่ค่อนข้างจะดีกว่าตัวอื่นนี่ขนาดดีก็ยังมีเพราะอะไรยังเอพิเดนซ์ยังเขียนว่าเป็นโลเลยก็เพราะอะไรนะคะเพราะว่าคนที่ทำการศึกษาเรื่องนี้มันหลาย non-pharmacologic มากเลยหลายอันมากเขาจะเอามารวมกันได้ว่าควรจะดูกี่อันนะคะอันนี้ก็เป็นหนึ่งในอันที่เขาแนะนำเป็นของอเมริกานะคะเป็นของมีการเรียนโซเซตี้เนี่ยเขาเรียกว่า ABCDF นะคะแต่ตอนนี้เขาจะมีเยอะกว่านี้อีกสักนิดแล้วแต่สำคัญก็ยังหลักอยู่แค่นี้เลยว่าจะทำอย่างไรบ้างอย่างแรกคือเพนสำคัญมากคนไข้ HIV เพนทุกคนนะคะขอให้ประเมินไม่จำเป็นต้องผ่าตัดไม่จำเป็นต้องมีโปรซิเจอร์เขาต้องมีเพนอยู่จะต้องทำอะไรก็ได้เขาถอดท่อช่วยหายใจให้เร็วที่สุดหายใจเองให้เร็วที่สุดตื่นให้มากที่สุดนี่อาจารย์เชิญพูดไปแล้วอนาจิเซซิชันนี่เป็นอีกเรื่องหนึ่งถ้าต้องพูดเรื่องนี้ต้องอีกครึ่งชั่วโมงนะคะไม่พอนะคะพูดไม่ได้นะคะแต่ว่าก็เป็นจุดที่สำคัญมากแล้วคนยังเข้าใจได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเดเรียต้องมี assessment early mobility ในทำงานเราค่ะเราก็หวังแต่ดีแฮปเข้ามาทำแต่จริงๆหวังแค่นั้นไม่เพียงพอนะมันต้องมีโปรแกรมแล้วก็ที่สุดท้ายนะคะ family engagement สำคัญที่สุดนะคะอันนี้เลยก็พยายามเขียนมานี่สิละก็ทำอยู่ประมาณนี้ค่ะ orientation cognitive analytical ทั้งหมด anyway ยังไงก็ตามจุดที่ไฮไลท์คือจุดนี้ค่ะคำว่า cognitive screen และปัจจุบันเนี่ยพูดตรงๆว่าการ orientation ไม่ใช่ cognitive screen ถามว่าชื่ออะไรอยู่ที่ไหนญาติเป็นใครไม่ใช่ cognitive screen cognitive screen คือการเล่นโฟโต้หันคือการเล่นไพ่ดีวิธีแบบนั้นซึ่งจริงๆถ้าจะทำแบบนั้นเนี่ยจะต้องทำจริงจังเป็นโปรแกรมซึ่งฝรั่งเริ่มทำแล้วตอนนี้เราก็กำลังจะแปลของฝรั่งด้วยแล้วลองมาทำบ้างดูสิคนไทยจะไหวไหมนะคะไอ้นี่เหมือนกันโหตาต้องดีนะสลีปเป็นฮาร์ดเมนเตอร์คอมาดูที่นี่ไปว่าผมเราพยายามจะทำสลีปเป็นฮาร์ดเมนนะแต่ว่าคุณพยาบาลบอกว่าอาจารย์มันทำใจลำบากมากที่จะไม่ให้เข้าไปดูคนไข้ให้ปิดไฟให้เพิ่มประเมินน้อยๆนะมันขับมากเลยมันรู้สึกแบบเราก็พยายามบอกได้นะคนนี้เราคัดเรื่องแล้วให้เขาหลับนะอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ยังเป็นจุดเป็นประเด็นอยู่นะยังหาสลิปเอ็นฮาร์ซิโปรตคอที่ถูกใจทุกๆฝ่ายยังไม่ค่อยได้ดีเท่าไหร่อ่ะแต่ก็เป็นการศึกษาต้องทำต่อไป early mobility review medication แล้วก็ family engagement นะคะอันนี้คือการประเมินการปวดโดยใช้คือจริงๆทำไมอาจารย์ถึงต้องพูดว่าอาจารย์เป็นแบบประเมินเยอะจริงเพราะตอนนี้เราใช้ความรู้สึกไม่ได้แล้วไงเราใช้ subjective ไม่ได้แล้วไงเพราะ subjective อาจารย์แพทย์เด้น1เด้น2เด้น3พยาบาล subjective ไม่เหมือนกันค่ะเพราะเรามี experience ไม่เหมือนกันจะให้อาจารย์เชิญมาประเมินคนเดียวต้องวันทั้งคืนไม่ได้มันต้องให้คนอื่นประเมินเพราะฉะนั้นคนอื่นประเมินเราจะทำอย่างไรให้มันเท่ากันก็ต้องใช้ objective measurement เป็นหลักทำไมถึงต้องมี objective measurement ยกไปหมดนะอันนี้คือ4 point เราใช้เป็นรูทีนแล้วที่ไอซิวสันศิริราชนะคะที่วันประเมินได้หมดแล้วคือการปวดประเมินปวดต้องเป็นปวดสอบเราก็จะรู้ว่า C-point แต่ละเลเวลหมายถึงอะไรความปวด moderate to severe ถ้าเกิดคนไข้อยู่0ถึง2แม้ไม่ต้องผ่าตัดมาแต่หมอแค่นั้นเราไม่ให้นะคะบอกว่าตอนนี้ตัวเองหลังจากที่ประเมินจริงจังใช้ยาให้ปวดน้อยลงอย่าง significant แล้ว
แต่ว่าเราต้องใช้มัลติโมดอลนะเอาพีออยน้อยลงหนึ่งสิบมิลลิแกรมค่ะประเมินนะเราจะได้รู้บางทีไปคิดเองว่าเขาปวดคนไข้บอกไม่เห็นปวดเลยนะทำไมหมอต้องมาดิบเป็นนะหลับไปเลยป๊อกไปเลยนะกว่าจะตื่นกว่าจะวีนได้ใช้เวลาอีกนะคะอันนี้คือ mobilize protocol ของเรานะคะเราก็พยายามทำแต่ก็ยอมรับไม่ได้เป๊ะตามนี้แต่ก็ขอให้มีบ้างเราทำการศึกษาพบว่ามันน่าจะ feasibility ระดับหนึ่งแต่เราก็ยังขาดคนที่จะมาทำ mobilize ที่มันจริงจังเพราะว่ามันจะต้องเป็น PROM AROM standing จะเอาคนไข้ส่วนหนึ่งขึ้นอยู่เนี่ยกำลังพยาบาลกำลังรีแฮบต้องพอซึ่งนี้ยังติดอยู่ในประเทศเรานะคะอันนี้แค่บอกว่าเรื่องของ cognitive simulation ฝรั่งทำแล้วนะคะพวกนี้คือลักษณะของการทำหมดเลยเขาจะบอกเลยว่าการทำเอ็กซ์ไซส์แบบนี้กระตุ้น attention กับ working memories การทำอันนี้กระตุ้นอะไรนะคะตัวเองสนใจมากเพราะว่าเนี่ยมันน่าจะพัฒนาได้ตรงนี้เพราะตัวเองมีเป้าหมายว่าคนไข้ออกจากซีดูต้องไม่โง่ไปด้วยนะคะสมองต้องมีไม่ใช่ร่างกายดีอย่างเดียวให้งงไปหมดเปลี่ยนอีกคนละคนนะแต่อันนี้ก็ใน ICU ยังไม่ค่อยดีนะค่อยชิวมันเป็นช่วงสั้นๆที่ดีเนี่ยเขาพบว่ามันต้องลองเทิร์นยาวถึงบ่อแล้วลงไปเข้าถึงบ้านกลับบ้านต้องคอนติเนียร์พวกอย่างนี้ต่อก็เลยคิดว่าถ้าเราเอานอนฟาร์มาโคโลจีมาบวกกับคอมมิชชั่นซิมูเลชันนะคะเราก็แปลนะเพราะเราก็อยากรู้ถ้าเป็นภาษาไทยมันจะได้ไหมเดี๋ยวนี่กำลังอยู่ในช่วงกำลังแปลไปแปลมาอยู่นะคะเพราะว่าเฮ้ยมันก็ไม่ได้ยากนะก็เอาไพ่มาเลือกเลขเหมือนเลือกเลขต่างเลือกรูปเหมือนเลือกรูปต่างนะว่าคนไข้เราจะทำได้ไหมฝึกเข้าไปแล้วสุดท้ายนะคะฟาร์มาโคโลจีอินเตอร์เวนชั่นอันนี้คือจุดที่ไม่ควรให้ไอยาพวกนี้ถ้าเห็นอยู่เป็นพรีซิพิเตตของเดลิเดียมมันก็คือดีเพรสคายดิ้งยาตระกูลนี้ทั้งหมดนะซึ่งมีหรือเปล่าซึ่ง American Geriatric Society Set Dear Criteria มานะคะเดี๋ยวไปนั่งดูกันนะคะบอกมาเลยยาตระกูลนี้อโวยที่สำคัญคือตอนนี้มันเริ่มมีโอพีออยด์เข้ามาแล้วประกอบโอพีออยด์นี่ไม่ค่อยพูดถึงนะในการเป็นตัวกระตุ้นตัวเดียวนะพูดถึงแต่เป็นโซ่แต่ตอนนี้ค่ะล่าสุด2023บอกมาแล้วว่าเรามันระวังเชื่อไหมคะว่าเราให้โอพีออยด์เสริมคุณใส่เครื่องช่วยหายใจแล้วแล้วคุณให้โอพีออยด์ดีกว่าคุณรู้ไหมคนไข้เกิดโอพีออยด์โอเวอร์โดสหรือว่าโอพีออยด์อินดิวที่ทำให้คนไข้ไม่หายใจเยอะนะแต่คุณไม่รู้ไงคนไข้ไม่หยุดหายใจเขาอยู่กับอยู่คอนโทรลเขาอยู่แต่พอไอ้คนไข้กลุ่มนี้นะไปอยู่ที่บอร์ดนะแล้วไปให้แบบนี้นะบางทีเราไม่รู้นะออคอลิสต์นี่มันรู้จักอะไรหรือเปล่ารู้จักการให้นาล็อกโซนห้ามเมื่อไหร่มีการให้นาล็อกโซนแล้วหมอสงสัยแล้วหมอเจอซึ่งณปัจจุบันคิดว่าเราควรจะต้องมอนิเตอร์ก่อนแล้วให้พอเหมาะ at least as possible นะคะอันนี้ potential คือจริงๆแล้วพวกนี้ใช้ได้ไม่บอกใช้ไม่ได้เดี๋ยวมันต้องใช้ในหลักการถ้ามันต้องใช้จริงเนี่ยในแพทย์มีความเสี่ยงนะใช้ Cognitive Score หรือมีความเสี่ยงต้องใช้ที่น้อยที่สุดนะคะถ้าจริงถ้าเป็นได้ใช้ Multi Model นะคะแล้วก็ Re-evaluate บ่อยๆอันนี้เดี๋ยวไปดูนะคะสรุปมาให้ว่าแต่ละการศึกษาของการใช้ยาเพื่อป้องกันเดี๋ยวใน ICU แทบจะไม่ได้ประโยชน์เลยมีประโยชน์เป็นการศึกษาแบบเก่าซึ่งนานแล้วนะคะอันนี้ก็ไม่มีอะไรนะคะให้ดูไปดูนะคะที่เป็น Paper ที่สุดที่จะทำนะคะเปรียบเทียบแล้วก็อันนี้สุดท้ายก็คือเป็น Pharmacologic Protocol เราพบว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยถ้ามันมีเบอร์คอลการให้ยานิดหนึ่งมันน่าจะดีเพราะไม่งั้นมันมั่วไปหมดเลยคนนี้ก็ให้คนนู้นก็ไม่รู้ให้ในตรงไหนแล้วก็บอกเลยว่าถ้าคนไข้เป็นไฮโปแอคทีฟประเมินแล้วคอนทินิวไม่ต้องทำอะไรซึ่งเดี๋ยวเป็นแบบนั้นอยู่แล้วแต่ถ้าเป็นไฮโปแอคทีฟยากนะ NPO ทำแบบ non NPO ทำแบบตัวเองเคยไปพรีเซนต์ที่กาญจนบุรีหมอไซไคไลน์มาถามว่าหลังจากฟูสเซ็ตแบบนั้นจริงๆแล้วคนไทยปีไม่ใช่เฟิร์สไลน์ดักนะในการให้ในคนไข้ที่เรียนเป็นฮาโลคาริดอลกินเพราะที่ระบบคนไข้นอนอยู่ที่โรงแต่ไอชิวตัวเองเซตตัวนี้มาเป็นตัวให้เริ่มตัวแรกเพราะอีกตระกูลเนี้ยมันไม่ไหวอ่ะเราต้องการให้หลักเพราะคนไทยปีเมื่อเทียบกับฮาโลคาริดอลคนไทยปีมีการหลักที่ดีกว่าค่ะเพราะฉะนั้นเราก็อยากใช้หลัก EC2.5 นี่ไม่รู้นะถ้าใครเคยใช้ก็ถือว่าเบย์มากบางทีเหมือนไม่ได้แต่ at least at possible นะน้องก็ถือว่าบางคนก็เซนบางคนน้องให้25ไปหลับไป2วันก็มีเพราะฉะนั้นทำไมเราไม่ให้เยอะก่อนให้น้อยกว่าแล้วให้เยอะแต่ถ้าเกิดเป็น hyperactive ที่ uncontrollable ก็ต้องฉีดฮาร์ดอก IM IV ก็ว่าไปจริงๆเรา prefer IM แต่ ICU ศาสตร์แล้วคนไข้เกิด hyperactive มี hyperactive ที่ดีเราก็ต้องให้ IV แต่ IV ก็เรียกว่าเสี่ยงฉีดฮาร์ดอก IV ต้องฉีดช้าๆน้อยๆแล้วลิ้นมันไงฮะหมดเร็วถูกไหม
แล้วก็สเตทกับพวก QT สิพลอพวกนี้ค่ะก็เลยคือจริงๆมันก็ต้องเซตขึ้นมาบ้างว่าอยู่จะทำอย่างไรแล้วให้อย่างไรเนาะไม่ใช่เรามันก็มีความแตกต่างกันให้มากเกินไปโดยสรุปนะคะก็เดินเรียนแมเนจเมนต์นะคะถ้าเป็นไปได้เราสามารถใช้ Creative แล้วก็แยกได้ว่าเป็น High Risk หรือว่า Low Risk นะหลังจากนั้นตัวเองยังย้ำในเรื่องของ Assessment นะคะ First Non Pharmacology นะคะแล้วก็ยาเนี่ยต้องไปดูนิดนึงยาตัวไหนที่เป็นกระตุ้นต้องออกนะคะก็น่าจะประมาณนี้อันนี้เผื่อใครนะคะงาน ACA ของโรงพยาบาลค่ะมีหนังสือเขียนไปแล้วนะคะแต่นี่เป็นเรื่องของ post operative delirium เป็นเรื่องระดับแล้วก็มี ICU delirium เป็นด้วยนะคะขอบคุณค่ะ